โหเยอะแยะเลยได้เยอะเลยวีตังใช้แล้วงานนี้เลือกกินเหลือใช้ค่อยเอาไปขายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโยมมาทอดแหตรงนี้ได้ยังไงนี่มันเขตอภัยทานเห็นป้ายไหมเห็นถึงได้มาทอดแหตรงนี้ไงอ่านหนังสือไม่ออกเปล่าเนี่ยโยมอ่านออกสิเขตอภัยทานก็คือทานได้แล้วให้อภัยแล้วตอน EP 5ทำไมบอกอ่านหนังสือไม่ออกวันนี้ขออ่านออกก่อนเอาไว้คิดบุกอ่านหนังสือไม่ออกได้อีกค่อยอ่านไม่ออกอีกทีก็ยังไม่สายเฮ้ยตรงนี้หาปลาไม่ได้เดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยเป็นพระโกหกได้ยังไงปักป้ายว่าให้อภัยแล้วยังจะมาแจ้งตำรวจจับยายนี่